ในบทนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องแนวคิดในการสร้างงานกราฟิกนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับจากนั้นเราจึงเริ่มสร้างชิ้นงานที่มีการวาดภาพการใส่สีข้อความการนำเอาภาพต่างๆมาจัดวางประกอบกันนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจในการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆที่เราควรจะทราบกันก่อนเราเริ่มต้นมาดูที่เรื่องของหลักการสร้างภาพหรือว่าสร้างงานกราฟิกกันก่อนสําหรับขั้นตอนในส่วนของหลักการนั้นนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของ การกําหนดคุณสมบัติของชิ้นงานนะครับเป็นการกําหนดขนาดชิ้นงานนั่นเองนะครับหรือว่าการจัดการกับไฟล์ก่อนที่จะมีการออกแบบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของชิ้นงานนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างภาพประกอบนะครับก็จะเป็นการวาดภาพวัตถุขึ้นมาเพื่อประกอบชิ้นงานนะครับหรือว่าเลือกใช้วัตถุจากซิมโบภายในโปรแกรมและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะนําเข้านะครับในส่วนของภาพบิตแมปนำเอามาใช้งานได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใส่ข้อความนะครับเป็นการใส่ข้อความที่เป็นชื่อเรื่องนะครับหรือว่าคําบรรยายต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อความก็จะมีคุณสมบัติต่างๆที่คล้ายกับวัตถุที่เราสร้างขึ้นมาส่วนรายละเอียดนั้นเราจะดูในเรื่องของการสร้างข้อความตกแต่งภาพนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดสีนะครับเมื่อเราวาดภาพแล้วก็ใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะกําหนดสีให้กับภาพวัตถุ หรือว่าข้อความก็ได้นะครับตามที่ต้องการนะครับและขั้นตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางภาพให้เหมาะสมนะครับเมื่อเรานําเอาภาพส่วนประกอบต่างๆมารวมกันในชิ้นงานนะครับอาจจะมีบางภาพที่มีขนาดใหญ่เกินไปเล็กเกินไปนะครับมุมการจัดวางไม่ลงตัวนะครับเราก็สามารถขยายหรือว่าหมุนบิดภาพให้เข้ากันก็ได้นะครับรายละเอียดนั้นจะอยู่ในส่วนของการจัดการกับวัตถุแล้วก็การปรับแต่งวัตถุนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งภาพเพิ่มเติมในการนําภาพเข้ามาใช้ร่วมกันนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพที่อาจจะวาดขึ้นมาเองนะครับหรือว่านําเข้ามาเราสามารถนําเอาภาพมาผนวกกันรวมกันได้นะครับโดยเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างคลิปปิ้งแมสนะครับการสร้างเบลนเป็นต้นนะครับและก็ทําการตกแต่งภาพให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดก็จะอยู่ในบทในส่วนของเทคนิคการสร้างภาพแบบต่างๆนะครับเช่น เรื่องของการใช้งานฟิลเตอร์เอฟเฟกและก็สไตล์เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการในการสร้างงานกราฟิกนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าใน Illustrator นั้นสามารถที่จะสร้างงานเหมือนกับว่าเราเป็นจิตรกรวาดภาพะนะครับสามารถสร้างงานจากแผ่นกระดาษเปล่าๆได้ขั้นตอนที่สําคัญนะครับก่อนการเริ่มต้นสร้างงานก็คือการสร้างไฟล์างานหรือว่าชิ้นงานขึ้นมาก่อนและกําหนดคุณสมบัติของไฟล์างานต่างๆได้ เราจะลองมาดูขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับผมจะปิดหน้าจอเวลคัมสก e ีนไปก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ในส่วนของ New นะครับกด c t r l N ที่คีย์บอร์ดก็ได้ก็จะปรากฏในส่วนของหน้าต่าง New Document ขึ้นมาให้เรานะครับในส่วนเริ่มต้นนะครับที่หน้าต่าง New Document นะครับ Name จะเป็นการกํำหนดชื่อชิ้นงานนะครับหรือว่าไฟล์งานของเรานั่นเองผมพิมพ์เป็น Test 1นะครับจากนั้นนะครับ ลองมาดูที่ในส่วนของไซส์นะครับไซส์ตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกขนาดของกระดาษซึ่งจะมีขนาดกระดาษต่างๆให้เราได้เลือกนะครับหรือว่าจะกําหนดขนาดหน้ากระดาษเองก็ได้นะครับลองคลิกดูที่ด้านหลังไซส์นะครับก็จะมีประเภทต่างๆมากมายนะครับทั้งเลเทอร์นะครับกระดาษจดหมายนะครับ A3A4 นะครับแล้วก็ B5B4 รวมถึงขนาดต่างๆด้วยนะครับ640คูณกับ480ส่วนของหน่วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ เราจะกําหนดนะครับว่าให้เป็นนิ้วเป็นมิลลิเมตรเป็นพิกเซลอะไรก็เลือกได้นะครับทีนี้ผมเลือกให้เป็น a อสไว้ก่อนนะครับแล้วก็หน่วยวัดนะครับให้มาดูที่ยูนิตตรงนี้นะครับก็เลือกได้นะครับเป็นพอยต์นะครับเป็นไพคัสนะครับเป็นนิ้วเป็นมิลลิเมตรนะครับเซนติเมตรหรือว่าพิกเซลก็ได้นะครับเลือกได้ซึ่งผมเลือกเป็นพิกเซลนะครับแล้วก็ที่วิดแล้วก็ไฮนะครับจะเป็นเรื่องของการ ปรับขนาดในส่วนของความกว้างนะครับและก็ความสูงของกระดาษหรือว่าชิ้นงานที่เราจะสร้างขึ้นมาซึ่งในที่นี้นะครับเมื่อเราเลือกรูปแบบของกระดาษ a 4แล้วนะครับความกว้างและก็ความสูงของขนาดกระดาษ a 4นั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นในรูปแบบของพิกเซลให้เราโดยอัตโนมัติลองดูที่รูปแบบอื่นนะครับลองดูที่ a 3บ้างนะครับเมื่อเราคลิกนะครับในส่วนของวิดและก็ไฮนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถจะกําหนดเองได้ด้วยนะครับพิมพ์ค่าต่างๆลงไป และก็มาที่ Orientation นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบการจัดวางชิ้นงานนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการจัดกระาดาษนะครับหรือว่าชิ้นงานให้อยู่ในส่วนของภาพแบบแนวตั้งและที่ด้านหลังนั้นก็จะเป็นแนวนอนนะครับและลองคลิกที่ a d v a n c e ดูนะครับสำหรับการคลิกที่ a d v a n c e นะครับก็จะเป็นการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ Color Mode นะครับ ก็จะเป็นการเลือกนะครับกำหนดโหมดสีของชิ้นงานซึ่งจะมีให้เลือกอยู่2ชนิดนะครับก็คือ CMYK นะครับสำหรับการใช้งานในสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ RGB นะครับใช้สําหรับการสร้างเว็บหรือว่าสร้าง r r s s n t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  o o นะครับก็เลือกได้นะครับต่อไปที่ Raster e f f e ฟ t s กนะครับก็จะเป็นการกําหนดความละเอียดของภาพนะครับได้แก่ในส่วนของสกรีนนะครับจะอยู่ที่72 PPI นะครับมีเดียมนั้นก็จะอยู่ที่150 PPI และก็ส่วนที่สูงที่สุดที่ High นะครับก็จะอยู่ที่300 PPI ส่วนที่สูงที่สุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับงานสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ส่วนของมีเดียมแล้วก็ส่วนของสกรีนนั้นก็ใช้กับงานเว็บก็ได้นะครับพรีวิวโหมดนะครับที่ถูกเซตค่าให้เป็น default ตรงนี้จะมี3รูปแบบนะครับก็จะมีทั้ง Pixel แล้วก็ o v e r p r i n t นนะครับสำหรับส่วนของ p Preview m o d e เป็นการกำหนดรูปแบบในการแสดงชิ้นงานนั่นเองนะครับซึ่งปกติจะถูกเซตให้เป็น default เมื่อเรากำหนดค่าต่างๆได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกที่โอเคนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นในการใช้งานนะครับ เพราะว่าเรากําหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการกําหนดขนาดชิ้นงานต่างๆตามค่ามาตรฐานนั้นนะครับใน Illustrator ก็ได้มีการกําหนดขนาดชิ้นงานที่พบบ่อยๆไว้อยู่แล้วนะครับให้เราเลือกใช้ได้โดยไม่ต้องมากําหนดเองก็จะมีขนาดนะครับแล้วก็รายละเอียดของชิ้นงานในรูปแบบต่างๆที่เราจะเลือกได้นะครับคลิกที่ด้านหลังในส่วนของ New Document Profile นะครับก็จะมีรูปแบบปรากฏขึ้นมานะครับที่ส่วนแรกนะครับส่วนของ Print นั้น ก็จะเป็นกราฟิกนะครับในส่วนของงานสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บก็จะเป็นกราฟิกสําหรับเว็บนะครับมบายแอนด์อีไว์นะครับกราฟิกสําหรับการนําเสนอบนอุปกรณ์พกพานะครับวิดีโอแอนด์ฟิล์มก็จะเป็นกราฟิกสําหรับงานวิดีโอนะครับเบสิกซีเอ็มหรับงานสิ่งพิมพ์ทั่วไปและ b a s ิก RGB ก็งานบนเว็บหรือว่า Presentation ทั่วไปเช่นเดียวกันลองเลือกรูปแบบของปริ้นดูนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่า เมื่อเราเลือกรูปแบบนี้แล้วนะครับรายละเอียดต่างๆที่เราได้เลือกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยรูปแบบของ New Document Profile ก็นําไปใช้งานได้นะครับก็ลองคลิกที่โอเคดูนะครับก็จะปรากฏพื้นที่ในการทํางานของเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราใช้งานต่อไปนะครับมาดูถึงส่วนประกอบของภาพนะครับที่วาดโดยโปรแกรม Illustrator นะครับเนื่องจาก Illustrator นั้นจะเป็นโปรแกรมที่วาดภาพแบบเวกเตอร์นะครับ ดังนั้นในการวาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆหลายๆชิ้นที่นํามาประกอบกันซึ่งเรียกว่าวัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์นั่นเองนะครับโดยส่วนประกอบต่างๆก็จะมีดังนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะวาดขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของเส้นขอบนะครับหรือว่าส t r o k e และก็สีที่ใช้ก็จะเป็นสีพื้นก็คือ fill และในกรณีที่เราวาดขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เราวาดขึ้นมาจากเส้นผ่าอ่ะนะครับก็จะมีส่วนประกอบก็จะเป็นจุดยึด นะครับเป็นจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อของเส้นผ่าท,ที่สร้างขึ้นมาแต่ละเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นผ่านะครับที่เป็นเส้นยาวๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกรอบภาพนะครับก็คือ bounding box นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบของภาพที่วัดขึ้นมาโดย r a s t e r i e r นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการวัดภาพเบื้องต้นกันนะครับ